ความรุนแรงในครอบครัวพ่อทำร้ายร่างกายลูกมานานนับ10ปีที่เกิดขึ้นกับสิตาเน็ตไอดอลวง CGM48 สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับอย่างมากเธอประกาศผ่านทาง Facebook รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปและขอให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการทำร้ายกันในครอบครัวจะเคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อยุติความรุนแรงเช่นเดียวกับเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวคนนี้เธอยอมเปิดเผยเรื่องราวนี้กับไทย PBS หลังจากตัดสินใจใช้กฎหมายยุติความรุนแรงเพื่อขอคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพตามพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวแต่ผ่านมากว่า1ปีแล้วคดีนี้ยังอยู่ในชั้นไต่สวนและที่สำคัญเธอยังถูกสังคมมองว่าเนรคุณมากกว่านั้นเขายังพยายามจะดึงให้เราอ่ะเหมือนพยายามให้เข้าดึงเราเข้าสู่คดีอุทลุมพยายามบอกว่าเราเป็นลูกเนรคุณอย่างเช่นตั้งคำถามว่าเราเกลียดพ่อเราใช่ไหมหรือว่าเขาเปิดด้วยคำถามนี้แหละคุณเกลียดพ่อคุณใช่ไหมที่คุณมาฟ้องมาขอคำสั่งคุ้มครองเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเกลียดพ่อคุณใช่ไหมซึ่งเราไม่เคยเกลียดพ่อเรานะเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะเราต้องการให้ใครเจ็บปวดนะแต่เราอะไม่อยากมีชีวิตแบบนี้การที่ในชีวิตประจำวันเราวันนึงอะแล้วเราพูดจาไม่ถูกใจอะไรใครแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะถูกทำร้ายร่างกายมันโอเคหรอเธอย้ำถึงการเดินหน้าฟ้องครั้งนี้ไม่ได้ต้องการทำร้ายพ่อและพ่อจะไม่ได้รับโทษใดๆแต่คำสั่งคุ้มครองนี้จะทำให้พ่อเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยเราเข้าใจความเจ็บปวดของตัวละครนั้นมากเลยอะแล้วก็นิดนึงเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากร้องไห้อะเรารู้สึกว่าเราทนมันไม่ไหวอะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เราไม่อยากตื่นอะหรือว่าเป็นช่วงที่เรานอนมานานมากหรือว่าแบบฟังเพลงแล้วก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ากว่าจะผ่านวันเวลาเหล่านั้นไปได้อะคือมันใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยเหมือนแล้วเราก็ยังจะต้องมีภาระที่ต้องทำอีกเพราะว่าหลังจากที่เราอ่านคำให้การเขาเสร็จแล้วอะเราก็จะต้องมายืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากวันนั้นแล้วที่เราไปขัดคำให้การมาแล้วเราก็ยังจะต้องไปวิ่งหาเอกสารมายืนยันไปขอใบรับรองแพทย์อะไรแบบเนี้ยคือแบบแค่เพื่อให้ชีวิตเราปลอดภัยเราต้องทำขนาดนี้เลยเพราะสังคมไม่ควรเพิกเฉยจึงทำให้เห็นปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาฟ้องศาลเพื่อยุติความรุนแรงแม้เหยื่อความรุนแรงจะกล้าใช้กลไกทางกฎหมายแต่กระบวนการยุติธรรมของไทยยังใช้เวลานานต่างจากประเทศที่เจริญแล้วกว่าจะสืบคดีได้กว่าจะดำเนินการในเรื่องของการฟ้องศาลได้มันใช้เวลาเป็นปีหรือเกือบ2ปีในการจัดการปัญหานั้นนั่นหมายความว่าช่วงที่เคสเขา อยู่ในกระบวนการมันใช้เวลานานแล้วการใช้ระยะเวลานานนี้มันเป็นเรื่องของการทำให้ไปกรีดรอยเจ็บช้ำข้างในของเขาเนี่ยเป็นระยะเวลานานด้วยอันนี้มันก็กลายเป็นว่ากลไกรัฐมันไม่ได้รุกและเร็วกับการจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะมีพรบของเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่ามันก็ยังค่อนข้างช้าอยู่แล้วมันก็ทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพคุณไม่รู้สึกว่าสิ่งที่พ่อดูแลมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันเนรคุณไหมมันเป็นการอกตัญญูกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมมันทำร้ายความเป็นพ่อทำร้ายความเป็นครอบครัวหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็มีคำถามที่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของคนที่ลุกขึ้นมาแต่ว่าในมุมของเรามองว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันเป็นเรื่องสิทธิเนาะมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ไม่ว่าจะคนในครอบครัวหรือใครก็ตามเนี่ยต้องเคารพในเนื้อตัวร่างกายและเคารพสิทธิ์เขาด้วยขณะที่จากสถิติการรวบรวมข่าวจากสื่อต่างๆของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพบว่าความรุนแรงในครอบครัวยังพุ่งสูงเกินตั้งรับปี2563มีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวมากถึง593ข่าวสูงสุดคือข่าวฆ่าการตาย323ข่าวจึงทำให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหากไม่รีบแก้ไขจะทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้ถูกกระทำอาจเป็นอาชญากรได้
จิราพรคำพาพันธ์ข่าวเจาะย่อโลกรายงาน